อิมพีเรียมนั้นได้รับการขับจุนจากองค์จักรพรรดิมาโดยตลอดเขาดั้นไปแสงสว่างนำทางมนุษยชาติแสงสว่างนี้มานั้นยังคงกระพริบอยู่ตลอดเวลาเพราะองค์นั้นทรงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องบนวังหลังทองคำเนือประตูเว็บเวทที่ถูกกัดเซาะมาอย่างยาวนานซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเปิดได้อีกต่อไปแม้ว่าคุณนางชั้นสูงในรัฐบาลเทอร่านั้นจะมีคนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่แท้จริงขององค์จักรพรรดิน,น,น้อยมากในการประลองครั้งสุดท้ายกับฮอลัสร่างกายของพระองค์นั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแแงงงจาาากกพลกลลัหห่ควม ตอนนี้ร่างกายนั้นได้แตกสลายพระอ,องค์นั้นสามารถพึ่งพาบัลลังทองคําที่สืบทอดมาจากเทคโนโลยีโบราณเพื่อรักษาชีวิตที่อยู่ในระหว่างความเป็นความตายเอาไว้ได้และนับแต่นั้นไปต้นมาองค์จักรพรรดนั้นไม่เคยพูดออกมาจากร่างกายของเขาเลยแม้แต่คําเดียวแต่ว่าวิญญาณของพระอ,องค์นั้นไม่ได้สูญสลายหายไปเป็นเวลานานแล้วที่เจ้าแห่งมนุษยชาตินั้นเป็นเหมือนกับนักโทษที่ถูกคุมขังบนบัลลังทองคําโดยปกติแล้วเขา้อจะเฝ้าดูเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ค่อยๆถูกเหล่าเคออสนั้นกลืนหายไปในจักรวาลอันบ้าคลั่งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระอ,องค์สร้างมาในอดีตนั้นล่มสลายในเปลวเพลิงแห่งสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่พระอ,องค์นั้นก็ไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้โดยตรงอาจการได้เลยว่านี่เป็นการใช้ชีวิตอย่างทรมานอันไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับองค์จกักรพรรดิเขาไม่สามารถตายได้อย่างง่ายง่ไม่มีใครสามารถแทนที่เขาบนบัลลังก์ทองคำได้ในตอนนี้ภายใต้แรงกดดันที่ม่อาจจินตนาการได้ ท้ายที่สุดแล้วมนุษยชาตินั้นก็เลือกที่จะลาทิ้งและทำลายล่องรอยทางอารมณ์และความเป็นมนุษย์ครั้งสุดท้ายขององค์จักรพรรดิบัดนี้บุคคลที่เราเลียดในนามองค์จักรพรรดินั้นได้กลายเป็นผู้ที่มีเจตจำนงอันบ,บิุทธิ์ทุกความคิดได้ล่นเข้ามาในจิตใจของทุกๆคนและจะดำเนินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจุดประสงค์ของผอาพันธุมนุษย์คือการตกเป็นทาสเพราะหากมีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยล่ะก็อาณาจักรมนุษย์ในปัจจุบันนั้นก็จะถูกทำลายโดยศัตรูนับไม่ถ้วนในจักรวาลในทันทีอย่างไรเสียก็ตตาา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 ามมมเื่่่่อออศรรรัััทททธธขขขงงงงงสนนนปะะะจจชิิิแแแแ็กกกกยึ้้ลลพซค อันบริสุทธิ์ของผู้สัตทานนับล้าน้านคนได้กระตุ้นให้เกิดขึ้นลูกใหญ่ในมิติวาร์ปความเชื่อเหล่านี้ได้รวบรวมไว้ในบันลลังทองคาและได้เพิ่มพลังจิตให้แก่ทางองค์จกักรพรรดิเป็นอย่างมากซึ่งพลังจิตนี่เองได้ฉายภาพความแข็งแกร่งของมิติวาร์ปที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นเององค์จักรพรรดนั้นก็ได้่ายแสงพลังงานอันบริสุทธิ์ที่ส่องสว่างไปทั่วทั้งมิติวิญญาณไปยังมนุษย์ทุกคนในโลกแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตในมิติวาร์บนั้นก็ไม่กล้าที่จะมองไปยังแสงนั้นนับแ,แต่นั้นเป็นต้นมาองค์จักรพรรดนั้นได้ใช้พลังอันทรงพลังนี้ต่อสู้กับความกุลาหลุน ในสนามลบแห่งความเป็นและความตายยิ่งมีผู้ศรัทธามากขึ้นเท่าไรพวกเขานั้นก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณกับโงค์จักรพรรดิได้มากขึ้นเท่านั้นผ่านพลังทางจิตวิญญาณบางคนนั้นถึงขนาดตัดสลูได้จากการที่โงค์จักรพรรดินั้นได้มาเข้าฝันพวกเขาพวกเขานั้นได้ใช้พลังงานอันมหัศจรรย์ที่โงค์จักรพรรดินั้นมอบให้เขาผ่านทางความฝันในการเอาชนะศัตรูต่างๆผู้ที่ได้รับเลือกเหล่านี้จะถูกเรียกว่านักบุญในเวลาต่อมาเป็นผู้ที่ทําการเผยแพร่ คำพูดของศาสนาประจำชาติในช่วงปีแห่งความยากลำบากหลังจากคอรัสเฮเลซีนั้นร่างที่สุดโต่นบนบัลังทองคำนั้นได้ทำการยับยัง้งพลังแห่งการทำลายล้างเอาไว้ได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าแสงพลังจิตขององค์จักรพรรดนั้นยังคงฉายแสงต่อไป เราปีศาจจากมิติวานนั้นก็จะคงเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถแข็งแร่งกว่าในช่วงการกระบอกของฮอรลัสและการฉายแสงขององค์จักรพรรดิเองทําให้ตัวทางกาแล็กซีนั้นยังคงมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของมนุษย์บางทีเมื่อองค์จักรพรรดิได้รับการปลุกปล่อยอย่างสมบูรณ์จากพัฒนาการร่างกายของเขานั้นจะสามารถขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดและสามารถกลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงได้ซึ่งเราจะเรียกว่าวันแห่งพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ก็หมายความว่า เรลามนุษยชาตินั้นได้ดับมอดลงแล้วพอผพ่านมนุษย์นั้นได้ถูกทำลายด,ดังนั้นล่ะก็โอนจักพัรนินั้นจึงสามารถรักษาสถานะปัจจุบันเอาไว้เท่านั้นพอให้กระดานหมานั้นเดินต่อไป และมันนั้นจะยงคงเดินต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่มันนั้นยังไม่ถึงทางตันซึ่งเหล่าเทพเจ้าแห่งความกุลาหุนนั้นมักจะเรียกโอนจกักรพรรดิว่าผู้ที่ถูกสาปเพราะในปัจจุบันเขานั้นได้เหลือแต่วิญญาณรูปร่างเขานั้นได้ผิดปกติและถูกทรมานอย่างตลอดเวลาแต่ตราบใดที่จกักรพรรดนั้นยังไม่ตายมนุษยชาตินั้นก็ยัง,ยงไม่พินาศในช่วงสิบกว่าศตวรรษที่ผ่านมานี้ร่างกายของโอนจกักรพรรดนั้นก็คือเหล่าทหารคัสโตเดียนการ ที่ส่งอำนาจเหล่าทหารที่ส่งอำนาจเหล่านี้นั้นจะใส่ชุดเกราะสงครามยืนอยู่ทั้งซ้ายและขวาขององค์จกักรพรรดิพวกเขานนั้นเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของพระองค์เปบียบเสมือนล่างอวตารของเจ้าแห่งมนุษยชาติพวกเขานั้นยังคงมีพลังและสมบูรณ์แบบมากกว่าเราแอสตาเตอีกด้วยซึ่งในสายตาของเหล่าคัสโตเดียนการนั้น เหล่าสเปซมารีนนั้นก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์การผลิตเหล่าเอสตาเต้ดันสามารถผลิตได้จํานวนมากจากเมล็ดยีนแต่การสร้างทหารคัสโตเดียนการ์ดนั้นจะเป็นที่จะต้องใช้ทรัพ,พยากรและพลังงานจํานวนมหาศาลเทคโนโลยีการดัดแปลงชีวภาพของทหารคัสโตเดียนการ์ดนั้นถูกปิดไว้เป็นความลับมาโดยตลอดมีเพียงองค์จักรพรรดิและเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่พักดีและยอดเยี่ยมที่สุดในพระราชวังของอิมพีเรียลเทอร์ล่าเท่านั้นที่รู้ผู้ดูแลความลับเหล่านี้นั้นแต่ละคนนั้นจะเป็นผู้สร้างสารรค์เอกลักษณ์เฉพาะตัว พวกเขาได้รับการดัดแปลงและประปับปรุงพันธุกรรมตามความต้องการตั้งแต่ยังเป็นฐานลกในขณะที่องค์จกักรพรรดนั้นยังมีชีวิตอยู่การสร้างทหารคัสโตเดียนการ์ดนั้นจะถูกดูแลโดยพระองค์เองเมื่อกระบ,บวนการที่ซับซอ้อนและยาวนานนี้องค์จกักรพรรดนั้นจึงสามารถปูฝังการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดและเป็นนิรันดร์ให้แก่ร่างกายของนักรบคัสโตเดียนการ์าดทำให้ทหารเหล่านี้นั้นมีพลังชีวิตอันทรงพลังอายุขัยของพวกเขานั้นใกล้เคียงกับความเป็นอมตะควาสมสามารถทางร่างกายและจิตใจของพวกเขานั้นถึงจุดสุดยอดของการดัดแปลงพันธุกรรมของมน เ่าเอสเตเตด้วยกันเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นเกาะที่ชัดเจนได้และนอกนจากความแข็งแกร่งของพวกเขาเองแล้วพวกเขานั้นยังคงติดตั้งชุดเกราะที่ทรงพลังที่ทํามาจากวัสดุอลัมค่าและรวมไปถึงอาวุธและเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยมากมายโดยปกติแล้วเราทหารคัสโตเดียนกาดนั้นแม้จะปรากฏตัวในชุดเกราะสีทองพร้อมกับหอกในมือและการปรากฏตัวของทหารคัสโตเดียนกา่นนี่นเองในสนา,ามรบนั้นจะหมายถึงว่าจากทางจัก,กรวรรดินั้นได้รับชัยชนะแล้วแม้ว่าในขณะที่พวกเขานนั้นได้เป็นนักรบที่สมบูรณ์แบบ แต่ว่านิสัยส่วนตัวและบุคลิกภาพของทหารเหล่านี้นั้นก็ยังคงอยู่เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นนอกจากจะได้ฝึกการต่อสู้ประเภทต,ต,ต่างๆแล้วยังได้รับการศึกษาทั้งทางศิลปะการทูตภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีอีกนับไม่ถ้วนบุคคลที่สมบูรณ์แบบเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ทาการพิทักษ์โอจักรพัิเท่านั้น แต่ยังคอยเป็นผู้ส่งสารและให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลเทอรล่าอีกด้วยทำให้ภูเขานั้นถือว่าเป็นผู้บัญชาการโดยกำเนิดโดยทั่วไปแล้วทหารคัสโตเดียนกาและเหล่าแอสตาเตนั้นมีความแตกต่างกันและจะไม่ปฏิบัติต่อกันในฐานะพี่น้องในใจของทหารคัสโตเดียกกานั้นพวกเขาเป็นนักรบอิสระและจะจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิเท่านั้นใน,นประวัติศาสตร์อันยาวนานของจกอักรวรรดินั้นไม่มีทหารคัสโตเดียกกาคนใดที่ทรยศต่อเจ้าแห่งมนุษยชาติในอดีตนั้นพวกเขานั้นอยู่ในความภักดีและจะรู้จักกันในานามกรงงงเล็บอ,งองจ์จัพ โดยทั่วไปแล้วผูวข้ขาน้นเปรียบเสมือนกับมือซ้ายและขวาขององค์จักรพรรดิที่เปรียบเสมือนกับตัวแทนผู้พิทักษ์ขององค์จักรพรรดิแน่นอนว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ทางทหารคัสตโตเดียนการ์ดนั้นก็จะถูกยุบลงไปบ้างและก็จากไปอย่างเงียบๆในช่วงสวงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่นั้นองค์จักรพรรดนั้นได้จัดตั้งกองทหารองค์ขลักส่วนตัวเกือบ1 0 0 0 0มื่นนายแต่หลังจากประสบเหตุการณ์ฮอลัสเซเซี ทหารเหล่านี้นั้นก็ลดลงเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นองค์จักรพรรดนั้นก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเหล่าผู้พิทักษ์ที่เหลือนั้นจะได้กล่าวโทษตัวเองและก็เริ่มระมัดระวังมากยิ่งขึ้นพวกเขานั้นรังเกียจแม้กระทั่งองค์กรของสเปซมารลินและยังรวมไปถึงวัฒนธรรมของเหล่าพี่น้องเพราะว่าสาเหตุของเหตุการณ์ฮอลัสเซลซีนี่เองก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าสายสัมพันธ์พี่น้องนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดการกบฏหลังจากที่เจ้าแห่งชงังงั้้นนนนนเเท่าาจก ากการสูญเสียบุคลากอรอันน่าเศร้าในโซคามพอลัสเทเลซีจึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่ากรมทหารคัสโตเดียนการ์นั้นได้ทำการจัดระเบียบใหม่สายเลือดใหม่นั้นลดน้อยลงคัสโตเรียนการ์หลายคนนั้นได้รอดชีวิตมาหลายศตะวรรษแล้วเหล่านักรบโบราณกลุ่มนี้นั้นได้ทำการปิดกั้นการเชื่อมต่อส่วนใหญ่ของัลังทองคำกับโลกภายนอกเพื่อที่จะปกป้องความปลอดภัยของอุปจักรพัดเองด้วยกองกำลังที่เล็กน้อยของพวกเขาหลายพันปีผ่านไปบางคนนั้นก็ได้ลืมบทเรียนในอดีตได้มีผู้นำศาสนานิกายหัวรุนแรงบางคนนั้นต้องการที่จะ ทำการรอบสังหารองค์จกักรพรรดิและด้วยสาเหตุหลายประการกองทัพของจกักรวรรดินั้นก็ยังคงปล่อยให้เหล่าหัวรุนแรงเหล่านี้นั้นทําการกล้าคุกขามองค์จกักรพรรดิบางครั้งเหล่าทหารคัสโตเดียนการของพระอ,องค์นั้นก็จะทําการปฏิบัติการอย่างลับๆในการกำจัดผู้นอกกรีซึ่งเหล่าอินควิสิชันหรือแอสซิสซินโนลัมเองก็รู้แต่พวกเขานั้นไม่สามารถจัดการได้เนื่องจากว่านี่เป็นการลงโทษพวกมันในนามขององค์จกักรพรรดิ ไม่มีใครรู้ว่าการรอบสังหารปฏิบัติการลับหรือว่าแผนการต่างๆของเหล่าคัสโตเดียนกาดนั้นเป็นไปอย่างไรและไม่แน่ว่าบางทีหากไม่มีพวกเขานั้นล่างขององค์จักรพรรดนั้นก็อาจจะหายไปนานแล้วพลังจิตขององค์จักรพรรดนั้นได้ฉายเข้าสู่มิติวาร์บมากขึ้นเรื่อยๆแต่องค์จักรพรรดนั้นก็ไม่สามารถรับคําอธิษฐานหรือว่าทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในกาแล็กซีได้เนืนเพราะว่าในยุคนี้นั้นเหล่าผู้คนนั้นจะเป็นที่ต้องคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตและจุดแข็งของตัวเองและในขณะนี้เองพวบแวนดานั้นก็ทาให้้นําน ในจักรวรรดิเขานั้นได้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากการคองละอันนองเลือดของแวนไดเป็นปเวลาหลายทศวรรษตอนนี้สงครามในกาแล็กซี่นั้นเริ่มสงบลงพวกเขานั้นได้รายงานไปทั่วทั้งกาแล็กซี่ว่าตอนนี้ก็แวนไดผู้น,นำนั้นกลายเป็นหัวหน้าที่บ้าครั้งในระบบดาวเคราะห์เซกเมนทัมออฟคูลัสได้มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าดิมาน่าโดยดาวเคราะห์ดิม,มาน่านี้ได้มีมิชชันนารีแปลกหน้าท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเซบาสเตียนทอร์ ชายคนนี้นั้นทําการพูดปลาใสาไปทั่วทั้งดวงดาวและในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานี้เองผู้ที่นับถือศาสนาประจำชาติมากกว่า80ดดวงในกาแล็กซี่นั้นก็ได้กลายเป็นสาวของเขา โดยเซบาสเตียนทอนั้นแต่เดิมนั้นเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์แสงสว่างแต่ว่าองค์กรศาสนาของเขานั้นได้พ่ายแพ้ต่อศาสนาประจำชาติในเวลาต่อมาและตอนนี้การต่อสู้ของศาสนาในอดีตนั้นก็กำลังจะอุบัติขึ้นก็เปนไดนั้นดย่งชิงตำแหน่งภาษาตะปป,ป,ปาและการปกครองอันนองเลือดของเขานั้นก็ทำให้เหล่าผู้คนนั้นต้องทุกข์ทรมานและด้วยวิธีนี้เองเหล่าสมาพันธ์แสงสว่างนั้นที่นำโดยเซบาสเตียนทอจะได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกเขานั้นได้เริ่มต้นการเผยแพร่ศาส,สนาในดวงดาวอันห่างไกลในระบบดา เซกเมนท u m ออบ c คูลัสโดยที่มีดาวดิม,มานานั้นเป็นศูนย์กลางพวกเขานั้นจะนําพาประชาชนต่อต้านการกดขี่ของแวนไดหลังจากที่ได้ทราบข่าวนี้เองโคแวนไดนั้นก็ได้โกรธแค้นเป็นอย่างมากเขานั้นได้ส่งให้กองกาลังฟาเท l i ิสเทม p ร a าที่ประจำการอยู่ในระบบดาวเคราะห์ครักสในเขตของอัลต้ามารีนนั้นให้ทําการกําจัดสมาพันธ์แห่งแสงสว่างนี้ในทันที พวกเขาได้ออกเดินทางจากฐานมุ่งหน้าเข้าสู่มิติวาร์ปแต่ว่ามิติวาร์ปนี้ดันมีความรุนแรงและความแม่นยำม,มากขึ้นเรื่อยๆและด้วยความรุนแรงนี้เองก็ทําให้ยาลบเถมพรานั้นได้ถูกทําลายในทันทีซึ่งหลังจากรู้ข่าวการมานี่เองเซบาสเตียนทอผู้นําของสมาพันธ์แห่งแสงนั้นก็ได้จัดตั้งทีมของเขาขึ้นมาในทันทีเริ่มต้นการแสวงบุญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เว้นแม้กระทั่งเธอราและเมื่อทุกคนนั้นได้ยินคําสอนของเซบาสเตียนทอพวกเขานั้นก็รู้สึกประทับใจกับเสียงและคําพูดของเขาและทําการเป็นสาวของเขาอย่างเด็ดเดี่ยวซึ่งก็ได้มีบุคลากรจํานวนมากที่ถูกส่งไปลออสังหารเซบาสเตียนทอแต่ก็ได้หายสาบสูญไปตลอดการ โดยที่ทางเซบาสเตียนทอนนั้นได้มีมือสังหารที่ฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดเป็นบริกาส่วนตัวของเขาและยิ่งไปกว่านั้นทางทีมของเซบาสเตียนทอนนั้นสามารถผ่านวิติวาร์บได้โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยผู้คนนั้นเริ่มเล่ากันว่าเซบาสเตียนทอนนั้นได้ฟังคําพูดขององค์จักรพรรดิในความฝันของเขาว่ากันว่ารอบๆร,ร,ร่างกายของเขานั้นดูเหมือนจะมีแสงสิทธิ์จางๆที่ส่องประกายอยู่ในขณะที่เหล่าพาย,ยุวิริตนั้นทําการทําลายกองยานของเทมลพราแต่ว่าทางทีมของทอ์นั้นนั้นไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย เราผู้ศรัทธานั้นจึงได้เชื่อว่าเจ้าแห่งมนุษยชาตินั้นตอนนี้ก็กาลังโกรธกับการปกครองของแวนดายและนี่อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าผู้ที่ถูกรับเลือดโดยองค์จักรพรรดนั้นก็คือทอนั่นเองและในตอนนี้เองทางทอนั้นก็เตรียมที่จะเริ่มลงมือในช่วงศสวรรษที่40ระบบดาวเคราะห์คราส ได,ได้ถูกปกครองโดยจกักรพรรดิหัวรุนแรงแวนได้และในขณะนี้เองทางทีมงานของทอนั้นก็ได้เริ่มเข้ามาใกล้ามากขึ้นเรื่อยๆจนจำนวนมากนั้นได้ถูกหลุดมือออกจากแวนได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทอจากนั้นเองสายลับที่แวนได้นั้นได้ฝังไว้ในสังคมต่างๆนั้นก็ได้ถูกค้นพบและถูกกำจัดไปทีละคนเครือข่ายสายลับที่แวนได้ภาคภูมิใจนะั้นกำลังสลายไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันข่าวร้ายกว่านั้นก็กำลังมาตอนนี้พายุในอาวากาศนั้นก็กำลังขี่ข่ายลงลอสเปสมาลีและรวมไปถึงเหล่าแนนมคนินน ก็ได้เริ่มหันเหความสนใจไปยังรัฐบาลเทอร่าและตอนนี้กองทหารที่ทรงพลังที่สุดในจกักรวรรดิทั้งสองก็ได้เลือกเข้าข้างเหล่าสมาพันธ์แห่งแสงและตอนนี้เองทางเซบาสเตียนทอนนั้นก็ได้เริ่มทำการพูดปลาสายไปเรื่อยๆทำให้เจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงหลายคนนั้นทำการเล่งเหล่าให้ทำการประหารชีวิตแวนได้เสียแต่อย่างไรเสียก็ตามรัฐบาลเทอร่าในปัจจุบันนั้นได้ทำการตอบสนองการกระทำทหมดของแวนได้แวนได้นั้นได้ทำการออกกริฎดีกา ประกาศว่าสภาขุนนางนั้นถูกยุบอย่างเป็นทางการและในเวลาเดียวกันนั่นเองขาน,นก็ได้ทําการประกาศว่าองค์กรอย่างสเปซมารีนและเหล่าแมคคานิคัสนั้นเป็นผู้ทรยศต่อจักรวรรดิและเริ่มออกคํา,าคสั่งให้เหล่าอสวินเทมพลานนั้นทําการลงโทษพวกเขาการออกคําสั่งนี้เองทําให้ประชาชนนั้นมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าท่านผู้นาของเขานั้นบ้าไปแล้วจริงๆเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของแวนดานั้นได้ปฏิเสธคําสั่งนีแ้และคนเหล่านี้นั้นก็ได้ถูกกําจัดไปในทันทีและแทนที่ด้วยคนของแวนดาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จังหวะนนั้นเอง ณดาว Solus บ้านเกิดของ Space Marine Vior Hawk ซึ่งเป็นหนึ่งใน c h a หนึ่งของ u l t r a m a r i n e เป็นกองกําลังที่ถือกําเนิดขึ้นจากการก่อตั้งครั้งที่21ได้ถูกกองยาณของแวนด a นั้นทิ้งระเบิดอย่างจริงจังทําให้โล่นั้นลุกไหม้ Space Marine นั้นจะได้ตัดสินใจที่จะแทรกแซงประเด็นทางการเมืองที่ร้ายแรงนี้อย่างจริงจังและยุติความวุ่นวายนี้โดยเร็วที่สุด Law m e c h a n i c u สนั้นได้ร่วมมือกับเหล่ากองทัพ Imperial Fish Firehawk Sodinker so และก็ Black t e m p l a โดยเรา Space Marine ทั้ง4 Chapter นี้จะร่วมมือกันในการโจมตีเอ t h e ่าอย่างจริงจังสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือนี่เป็นการ สองนั่นตั้แต่คอรัสเซเดซีที่สงครามการเมืองของมนุษยชาตินั้นได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในบริเวณพระราชวังของอิมพีเรียลคราวนี้ผู้จงรับภักดีนั้นได้อยู่นอกเทอร่าส่วนเราผู้ทรยศนั้นได้อยู่ภายในกำแพงเทอร่าแม้ว่ากองทหารอิมพีเรียลของแวนดนั้นจะเสี่ยงต่อการโดนสเปซมารีนและเหล่าแมคคานีคัสระดับสูงนั้นโจมตีจนหมดไม่ก็ตามแต่ไพ่ตา,ายปสุดท้ายของเขานั้นก็คือเหล่าเจ้าสาวแห่งองค์จกักรพรรดิที่ทำการติดตั้งชุดเกาะและอาวุธที่ล้ำสมัยมากที่สุดนักรบหญิงเหล่านี้น,นู้งามวจจะรคจรคิ แต่พวกเขานั้นก็ยังต่อสู้เพื่อแวนดายเพราะว่าผู้เธอน,นั้นเชื่อว่าแวนดายน,นั้นได้กลายเป็นโคศโกข,ขององค์จักรพรรดิจริงๆหลังจากได้รับการพัฒนามาหลายทศวรรษกองทหารผู้เข่งศาสนาเหล่านี้นนก็ได้แพร่ขยายกลายเป็นหมื่นแวนดาน,นั้นได้ถูกกำหนดให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามครูเสดครั้งนี้ได้ในที่สุดเหล่าเจ้าสาวแห่งองค์จักรพรรดนั้นก็ได้อาศัยการองก,กันและการโจรตีภายในพระราชวังและจะทำให้เหล่าผู้ที่มาโจตีนั้นต้องชดใช้ เช่นเดียวกับปืนใหญ่ของแมคคานิคัสที่รมโจมตีใส่กำแพงเทอร่าและในที่สุดเหล่าทหารคัสโตเดียนกัดที่คอยดูแลในพระราชวังชั้นในนั้นก็ได้ปากฏตัวขึ้นพวกเขานั้นมีความรับสั้นๆกับสเปซมารีนหลังจากการประชุมผู้เขานำทีมสังหารแอบเข้าไปในพระราชวงัวงผู้เขานั้นได้เดินผ่านเส้นทางลับต่างๆที่คนนอกนั้นไม่รู้จักหรืเรี่องการป้อกนทั้งหมดของเหล่าเจ้าสาหององค์จักรพรรดินนตรงไปยัง ห้องนอนของแวนได้แต่สิ่งที่เหล่าทหารคัสโตเรียนการ์ดพบก็คือกองทหารที่เฝ้าหน้าประตูที่นำโดยอลิเซียโดมินิกาผู้นำของกลุ่มเจ้าสาวขององค์จักรพรรดิเหล่าทหารคัสโตเรียนการ์ดได้ทำการพูดอย่างเล่งรัดต่อหน้าเหล่าเจ้าสาวแห่งองค์จักรพรรดิว่าโกบแวนได้นั้นเป็นอาชญากรรมสงครามและเขามาที่นี่เพื่อจะสาเร็จโทษแวนได้ในนามขององค์จักรพรรดิและจากการโตเถียงนั้นได้กินเวลาแนวนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเหล่าเจ้าสาวแห่งองค์จักรพรรดนั้นก็ไม่ยอมละทิ้งหน้าที่ของตัวเองแม้ว่าพวกเขานนั้จะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าทหารคัเยนารกตาาาาามววเเขนนนัั้้้้งชช่่แแลบใจหุษิ ในท้ายที่สุดแล้วเราทหารคาสโตเรียนกานจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำหน้าที่ของเขาให้สำเร็จทหารคาสโตเรียนกาคนหนึ่งนั้นได้สั่งให้ทุกคนนั้นถอยกลับไปและเขานั้นจะเป็นตัวประกันของเหล่าเจ้าสาวแห่ององค์จกักรพรรดิโดยเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าลองกีโนสเขานั้นได้พาหัวหน้าเจ้าสาวแห่งองค์จกักรพรรดิโดมินิกา้าพร้อมกับทีมของเธออีก5คนประกอบด้วยแคทเธอรีนซิวาน่าลูเซียมีนาและก็ทางอาราเบลลาไปที่พระราชวังชั้นไหนที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาไปถึงใจกลางของจกักรวรรดิทั้งหมดนั่นก็คือ ต่อหน้าัลังทองคองําของเจ้ามอนสเสชาติไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอนั้นได้สื่อสารอะไรกับองค์จกักรพรรดิอย่างไรเสียก็ตามแล้วนักรบหญิงทั้งหกคนนี้ได้เดินออกจากพระราชวังด้านในขององค์จกักรพรรดิดวงตาของพวกเธอนั้นลุกโชนด้วยความโกรธและความเกลียดชังที่ไม่มีใครเทียบได้ทานโดมินิก้าและคนอื่นๆนั้นได้กลับไปที่เตียงของแวนดายโดยที่ไม่พูดจาอะไรสักคำและในฐานะผู้บัญชาการของนักรบหญิงเหล่านี้ โดมินิก้านั้นได้ประกาศอาชญากรรมของแวนไดต่อเหล่าพี่น้องและสั่งให้กองทหารนั้นทําการสละตําแหน่งเจ้าสาวขององค์จกักรพรรดิในทันทีและกลับไปใช้ชื่อที่ดาแห่งองค์จกักรพรรดิเหมือนเดิมด้วยความละอายใจโดมินิก้านั้นไม่รอช้าเธอนั้นได้นําคนของสเปซมารินและเหล่าอิมพิวเรวกาตนั้นนําคนเข้าไปยังห้องของแวนไดโดยตรงและทําการตัดสินลงโทษคุนนานที่ชั่วหลายคนนี้ รื่งเหล่าที่ดาแห่งโอจักพัินั้นตัดสินใจที่ทําการตัดสินลงโทษประหารชีวิตแวนดดยด้วยตัวของพวกเธอเองซึ่งแวนดานะับปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นบ้าไปแล้วเขานั้นไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้เขานั้นได้ผ่านความเป็นความตายและการทําลายล้านมาอย่างนับไมนถ้วนในช่นชวงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาและคําพูดสุดท้ายก่อนตายของแวนดดยนะั้นก็คือคําว่าเขานั้นยังไม่ถึงเวลาที่จะตาย ตอนนี้นั้นเขายุ่งจนเกินไปเขาพูดแบบนี้ด้วยสีหน้าที่ว่างเปล่านับจากที่แวนได้ตายการปกครองของเขานนั้นก็ได้สิ้นสุดลงสภาขุนนางน,นั้นได้ถูกบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเซบาสเตียนทอรได้รับเลือกให้กลายเป็นพระสัตรปราองค์ใหม่ของาศาสนาประจำชาติพอนั้นได้ทำการปฏิรูปสถาบัน สสประการแรกเลยก็คือเขานั้นจะขอให้บุคลากรของศาสนาประจำชาติบางส่วนนั้นกลับมาที่โอฟิเลียเจ็ดเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์กระจายศาสนาขึ้นใหม่ในเวลาเดียวกันเขานั้นก็ยังคงแบ่งขอบเขตของอาคราสังคมบ,บนทนต่างๆลดอิทธิพลและสิทธิของพระคดีดอในเวลาเดียวกันทางทอนนั้นก็ได้ออกกฤษฎีกาห้ามไม่ให้ทางศาสนาประจำชาตินั้นมีกองกำลังเทมพล่าของตัวเองแต่องค์กรทิดาแห่ององจักพัรด์ของทอนนั้นจะสามารถอยู่ต่อไปได้คำอธิบายของทอนในกฤษฎีกาครั้งนี้ก็คือว่าศาสนาประจำชาตินั้นยังคงคงสถานะตต่่่ออออไไไปปปเ็นงงค์กกกรรริสะทีมด้้ใา องคอง์กรใๆทิดาขององค์จักรพรรดนั้นจะไม่ถูกจํากัดสิทธิเพอนั้นจะได้ขยายองค์กรทิดาแห่งองค์จักรพรรดิออกไปอีกภายใต้การนําของเหล่าพี่น้องทั้ง6ซึ่งเหล่าพี่น้องทั้งหนี้ก็เป็นเหล่าพี่น้องทั้งหที่ได้เข้าไปเฝ้าองค์จักรพรรดิโดยคนทั้งหเหล่านี้นั้นจะได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญและสามารถสร้างกองกำลังทั้ง6ของตัวเองได้ซึ่งพวกเขาจะแพร่กระจายในฐานะเดอะลิฟวิ่งเซนต์จะประกอบด้วยคณะพาราดอนอีบอนชาร์ลีสที่จัดตั้งโดยโดมินิกาคณะพาราดอนวอลเซีย คณะพาราดอนแฟรี่ฮาร์ดจัดตั้งโดยแคทเธอรีนคณะพาราดอนอาร์เจนซซอลจัดตั้งโดยชิวาน่าคณะพาราดอนสแคลโลสจัดตั้งโดยอาราเบลล่าและคณะพาราดอนบัตตี้โลสจัดตั้งขึ้นโดยมีนาทุกคณะพาราดอนนั้นจะถูกเต็มไปด้วยศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ในปีต่อๆมานั้นคณะพาราดอนเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นองค์ประกอบทางทหารที่สำคัญของจกักรวรรดิอีกด้วยและเมื่อที่จะจัดการปัญหาไม่ให้คนอย่างโกเป็นได้อุบัติขึ้นมาใหม่ในอนาคต องค์กรอีควิชชั่นนั้นจะได้ทําการขยายสาขาเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งพวกเขาได้จัดตั้งองค์กรอโบเฮลิติคัสเพื่อที่จะจัดการปัญหาความไม่ซื่อสัตย์ทุกรูปแบบภายในจกักรวรรดิและร่วมทำงานร่วมกันกับเราคณะพาราดทั้ง6เพื่อที่จะจัดการปัญหาเหล่าพวกนอกลีดในดาวต่างๆแม้ว่าวนไดนั้นจะกลายไปแล้วแต่พิธีการปกครองอันนองเรืองของเขานะั้นยังคงไม่สามารถชำระล้างได้อย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเซซ่าของวานไดบนดาวเค กาาลัม,มอซึ่งอยู่บริเวณขอบของระบบสุริยะนั้นก็เริ่มก่อกบฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภายใต้การนำของพายุวิปริตในท้องถิ่นพลังแห่งความกุลาหลนั้นได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้แพร่ขยายการทำลายล้างไปทั่วทั้งกาแล็กซี่อีกครั้งหนึ่งโลกนี้เกิดขึ้นจากเหล่าผู้ที่ละทิ้งศรัทธาโดยสงครามครั้งนี้นั้นจะถูกเรียกว่าสงครามแห่งความโชคร้ายจนกระทั่งในปีที่20ของศตวรรษที่37ทาา่านจักรวรรดินั้นได้โผล่ออกมาจากเงามืดของการปกครองอันนองเลือดอย่งางสมชื่อเ ในท้ายที่สุดแล้วด้วยพรขององค์จักรพรรดิมนุษยชาตินั้นได้เข้าสู่ระดับแห่งการชดใช้ในช่วงสตวราวษที่37ยังไร้เสียก็ตามด้วยภาพลวงตาอันยุ่งเหยิงจำนวนนับไม่ถ้วนที่ลอยอยู่ในมิติวาร์ปในระหว่างเศษเสี้ยวแห่งเวลาและอวกาศในที่สุดพวกมันนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งท่าที่อยู่บนบอลลังทองคำเจ้าแห่งมนุษยชาตินั้นกำลังมองสิ่งเหล่านี้นั้นด้วยจิตสำนึกที่ปั่นป่วน